รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเปิดโลกอนาคตไปด้วยกันเพราะนี่คือรายการเมืองหุ่นยนต์โรบอทแลนด์นะครับครับองค์ความรู้ใหม่ที่จะนำทุกคนก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่21ไปพร้อมๆกันนี่เรื่องราวของนวัตกรรมความก้าวหน้านี่นะครับเขาบอกว่าในปี2020นะโลกเนี่ยจะไปในทิศทางของ Internet of Things นะทุกสิ่งทุกอย่างจะเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตทั้งหมดเลยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับเครื่องใช้ไฟฟ้าใกล้ตัวรถยนต์นะครับเวชภัณฑ์ยาเครื่องกีฬานะครับแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆเนี่ยต่อเน็ตหมดเลยโอ้โหฟังดูแล้วมันเหมือนโลกในยุคอนาคตที่เราเคยดูจากภาพยนตร์กันเลยทีเดียวฉะนั้นรายการนี้ครับปูทางทุกคนสู่สิ่งนั้นเราจะมาเรียนรู้เรื่องการสร้างหุ่นยนต์กันหุ่นยนต์นี่หลายคนเคยมองว่ามันเป็นเรื่องไกลตัวจังเลยมันคงใช้ในอุตสาหกรรมใหญ่ๆที่คงไม่เกี่ยวกับเราละมั้งแต่ทุกวันนี้นะครับความเป็นไปได้เกิดขึ้นเสมอหลังจากที่โลกถูกย่อให้เชื่อมต่อถึงกันด้วยอินเทอร์เน็ตนะครับเรามีหุ่นยนต์แบบใหม่ๆที่ต่อได้ตามจินตนาการโลกทั้งโลกล้อมรวมกันเอานวัตกรรมแบบนี้มานำเสนอผ่านจอทีวีได้นี่แหละครับวันนี้เราจะเรียนรู้สิ่งนี้ต่อเนื่องนะครับ52ตอนจบศูนย์เทคโนโลยีการศึกษากระทรวงศึกษาธิการตั้งใจทำซีรีส์เมืองหุ่นยนต์นี้เพื่อให้ทุกคนได้รู้ในเรื่องหุ่นยนต์ที่อาจจะมองแล้วไกลตัวหรือราคาสูงจนเกินไปเรามารู้กันง่ายๆที่นี่เลยไม่ต้องซื้อทุกเครื่องนะครับแต่ให้รู้ทุกเรื่องเราจะนำเสนออย่างต่อเนื่องแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับให้คุณผู้ชมทำเป็นเข้าใจมันจะดีมากยิ่งขึ้นนะครับถ้าคุณผู้ชมเข้าเว็บไซต์etvthai.tv ก่อนที่เราจะเจอกันในแต่ละสัปดาห์นะครับเราจะมีไฟล์อีบุ๊กให้คุณผู้ชมได้ดาวน์โหลดนะครับเป็นเนื้อหาของรายการในตอนต่อๆไปถ้าไม่เข้าใจตรงไหนย้อนดูรายการย้อนหลังได้เลยกับผมหนุ่ยพงษ์สุขพร้อม3ผู้เชี่ยวชาญด้านหุ่นยนต์ครูหมอครูช้างและครูต้นสวัสดีครับสวัสดีครับดีใจที่ได้เจอทุกคนครับเป็นยังไงกันบ้างเรื่องของหุ่นยนต์นับอะไรนะนับเลขนับเลขใช่ไหมเรารู้ไป2ตอนที่แล้วหุ่นยนต์นับเลขแต่ผมทราบว่าวันนี้เนี่ยเราก็จะคุยเรื่องหุ่นยนต์นับเลขกันต่อมันมีอะไรต้องรู้เพิ่มอีกหรือในเมื่อมันก็สามารถที่จะแยกสีออกมาเป็นเลข1 2 1 3อะไรต่างๆมากมายแล้วทำไมมันต้องรู้เพิ่มอีกครับในตอนที่1กับ2ในหุ่นยนต์นับเลขเนี่ยเราเรียนเจาะลงไปในส่วนของการเขียนโปรแกรมในแต่ละส่วนนะครับในตอนนี้จะเป็นหุ่นยนต์นับเลขเนี่ยจะเป็นตอนสุดท้ายละก็คือเอามาทำงานจริงหมายถึงว่าเอามาประมวลผลจริงว่าตัวบริกที่เอามาให้แล้วก็เอาไปคำนวณ นับได้จริงๆแล้วเอาไปปล่อยลูกปิงปองยังไงเดี๋ยวให้ครูช้างอธิบายจะมีการปล่อยลูกปิงปองด้วยและเป็นตอนสุดท้ายด้วยนี่คือตอนหุ่นยนต์นับเลขตอนอวสานเศร้าขนาดนั้นหรือเปล่าไม่เศร้านะมันเป็นยังไงเราจะรู้อะไรบ้างครูต้นครูช้างฮะก็ตัวสุดท้ายที่เราจะมาเพิ่มนะครับก็คือในเมื่อเราเรียนรู้เรื่องฟังก์ชันแมทมาแล้วเราก็จะใช้ฟังก์ชันแมทควบคุมมันเพิ่มขึ้นเข้าไปอีกหลังจากที่ฟังก์ชันแมทคือการคำนวณเลขนะใช่ครับหลังจากที่เราเก็บลูกปิงปองมาเราจะใช้ฟังก์ชันแมทคำนวณว่าเราจะไปส่งตรงนี้ไปส่งตรงนั้นแทนบอกเป็นจำนวนครั้งจำนวนลูกด้วยครับปล่อยกี่ลูกจะนับเป็นเค้าเป็นครั้งต่อไปเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันนะครับกับห้องปฏิบัติการหุ่นยนต์นับเลขตอนที่3จะมี3หนุ่มรออยู่นะครับนักเรียนแล้วก็ครูแล้วก็ที่สำคัญครูเบนกับน้องยูเขาจะสอนเรื่องทริคแอนด์ทิปของวงการหุ่นยนต์ด้วยเดี๋ยวเราไปเจอทุกคนกันก่อนเลยครับประกอบหุ่นยนต์เขีย
ขียนโปรแกรมประกอบหุ่นยนต์เขียนโปรแกรมเอาละครับครั้งนี้นะครับเป็นหุ่นยนต์นับเลขนะครับตัวที่เขาเรียกว่าอะไรตอนที่3นะครับนะครับตอนที่3เนี่ยเป็นตอนสรุปนะครับระหว่างตอนที่เราเดินนำเส้นไปแล้วนะครับแล้วก็ออกแบบนะครับน้องต้นกล้ากระจ่างเนี่ยออกแบบตัวรถนะครับสามารถเดินตามเส้นแล้วก็เช็คสีของลูกบากได้แล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับเขาออกแบบนะครับที่ปล่อยลูกปิงปองนะครับผมสามารถปล่อยลูกปิงปองได้จริงแล้วนะครับตั้งแต่1ถึง6ลูกด้วยกันนะครับครั้งนี้เนี่ยนะครับเราจะมาทำโปรแกรมเหมือนเป็นการสรุปนะครับทั้งหมดเลยนะครับสำหรับน้องๆที่พลาดนะครับผมเดี๋ยวครูจะแนะนำนะครับหุ่นใหม่อีก1รอบดีกว่านะครับเพื่อนๆจะได้รับฟังแล้วก็เข้าใจไปพร้อมๆกันนะครับผมหุ่นเนี่ยนะครับเราจะเริ่มออกแบบจากตัวรถก่อนนะครับตัวรถก็คือฐานด้านล่างนั่นเองนะครับจะมีเซ็นเซอร์ทั้งหมด4ตัวเลยนะครับที่เป็นคัลเลอร์เซ็นเซอร์นะครับแล้วก็จะมีตัวมอเตอร์นะครับตัวล้อนี้นะครับ2ฝั่งด้วยกันนะครับผมมี2ฝั่งนะครับตัวล้อเนี่ยทำหน้าที่ในการขับเคลื่อนนะครับผมเพื่อให้หุ่นเนี่ยสามารถเดินตามเส้นไปได้นะครับแล้วก็พอหุ่นเจอเส้นตัดเนี่ยหุ่นจะหยุดแล้วก็นับค่านะครับโดยใช้เซ็นเซอร์ทั้ง2ตัวนี้นะครับคือตัวที่1และ4นั่นเองนะครับเซ็นเซอร์เราจะมี1 2 3นะครับแล้วก็4นั่นเองนะครับเดี๋ยวให้ตัวหุ่นนะครับพอเดินไปนะครับพอเจอเส้นสีดำนะทั้ง2ตัวนะครับตัวที่1และตัวที่4เนี่ยจะอ่านค่าสีจากลูกบากนะครับลูกบากเนี่ยจะกำหนดให้นะครับคือสีน้ำเงินเท่ากับ1แต้มนะครับแล้วก็สีเขียวเท่ากับ2แต้มนะครับสีแดงสีเหลืองก่อนนะครับสีเหลืองเท่ากับ3แต้มแล้วก็สีแดง4แต้มนะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อหุ่นยนต์ได้คะแนนนะครับแต้มมาแล้วเนี่ยทั้ง2ฝั่งนะครับจะต้องนำตัวเลขเนี่ยนะครับของฝั่งซ้ายและขวานะครับหรือขวาและซ้ายเนี่ยมาบวกกันนะครับว่าได้เลขเท่าไหร่นะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ออกผลลัพธ์นั่นเองนะครับผลลัพธ์ก็คือถ้าบวกได้เท่าไหร่เนี่ยหุ่นจะต้องปล่อยลูกปิงปองนี่ครับตัวเอกของเราเลยนะครับปล่อยลูกปิงปองนะครับลงใส่ถาดวันนี้คือจัดเตรียมถาดไว้ให้นะครับถาดที่สำหรับใส่ลูกปิงปองนั่นเองนะครับหุ่นจะต้องถอยหลังไปนะครับแล้วก็ปล่อยลูกปิงปองลงไปในถาดนะครับแต่วันนี้เนี่ยมีเขาเรียกว่าอะไรสอดแทรกนะครับทิปนะครับในการเดินนะครับทิปในการเดินก็คือนะครับในการเดินก็คือเมื่อเราเดินไปถึงจุดที่เป็นเส้นตัดนะครับตั้งแต่ตอนเดินจากจุดสตาร์ทนะครับมาถึงตรงเส้นตัดนะครับว่าหุ่นยนต์เนี่ยเดินมากี่ดีกีแล้วนี่คือ1โจทย์แล้วนะครับเดินมากี่ดีกีแล้วนะครับหลังจากนั้นหุ่นยนต์จะนับแต้มตามปกติเลยเหมือนโปรแกรมที่เราเคยทำในตอนที่1กับตอนที่2เลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าโปรแกรมที่เราจะเขียนในวันนี้เนี่ยเป็นยังไงนะครับให้น้องต้นกล้าเริ่มเลยครับเรามาเริ่มต่อจากตอนที่1นะครับให้น้องต้นกล้าเนี่ยนะครับเอาตัวท้ายลูปอะครับซูมเข้าไปหน่อยนะครับเพื่อนๆทางบ้านจะได้เห็นชัดเจนนะเอาตัวนะครับแอด1กับแอด2เนี่ยนะครับรวมถึงแมตช์เนี่ยนะครับออกมาไว้นอกลูปนะครับด้านหน้าโอเคครับหลังจากนั้นลบตัวแสดงหน้าจอผลลัพธ์ทิ้งไปเลยนะครับเพราะว่าคราวนี้เราไม่ได้โชว์ที่หน้าจอแล้วเราโชว์ตามจำนวนลูกปิงปองที่เราปล่อยเลยนะครับจากนั้นนะครับให้ต้นกล้าเนี่ยไปที่โปรแกรมของจักรนะครับจักรพันครับแล้วก็คัดไปเลยก็ได้นะครับหรือก๊อปปี้ออกไปนะครับครับคราวนี้นำมาวางครับก๊อปปี้มาวางไว้ด้านท้ายเลยมาไม่เอ่ยโอเคคราวนี้ครับคราวนี้ข้อมูลที่เราบวกได้เนี่ยมันจะวิ่งตามจำนวนเลขนะครับให้ต้นกล้าเถิดไปหน่อยเพื่อนๆจะได้เห็นนะครับโอเคนะครับเลื่อนไปด้านขวานะครับครับจะเห็นได้ว่ามันจะมีเลขอยู่ใช่ไหมครับคราวนี้ต้นกล้าต้องใส่เลขให้ครบเหมือนเดิมมันต้องเป็น1ถูกแล้วครับอันแรก default case ตอน output จะไม่มีครับอันแรกจะเป็น1เลยนะครับก็คือเห็นสีน้ำเงิน2นะครับแล้วก็3 4นะครับแล้วก็5นะครับโอเคตอนนี้นะครับน้องต้นกล้าเปิดเครื่องเพื่อจะเช็คอะไรเอ่ยเช็คแบตเช็คแบตเตอรี่ก่อนใช่มั้ยครับโอเคคราวนี้ยังมีอีก1ตัวต้นกล้าเราต้องทำเป็นโปรแกรมใช่ไหมถอยหลังแต่ถอยหลังต้องนำค่าที่เป็นดีกีจากการเดินนะครับมาเอาพุทออกนะครับเดี๋ยววันนี้มาเรียนรู้พร้อมๆกันกับเพื่อนๆทางบ้านนะครับอันนี้สมบูรณ์แล้วที่ต้นกล้าทำมานะครับคือนำโปรแกรมของจักรกับต้นกล้ามารวมกันนะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับจะต้องมีตัวนี้นะครับครูให้เป็นตัวสตาร์ทอีกหนึ่งตัวนะครับโอเคสตาร์ททำหน้าที่อะไรนะครับเริ่มเป็นตัวเริ่มนะครับตัวสตาร์ทจะรีเซ็ตนะครับมอเตอร์นะครับโทษทีครับคุยหยิบผิดคุยหยิบมาผิดโทษทีนะครับมีพอร์ตเป็นมอเตอร์นะครับคราวนี้มอเตอร์อะไรใช้ในการขับเคลื่อนครับ
BC BC ครับโอเคครับเป็น B กับ C นะครับ B ใช่ไหมกับ C คราวนี้ครูใช้เป็นมอเตอร์อะไรก่อนดี B แล้วกันนะครับมอเตอร์ B เป็นตัวรีเซ็ตพอรีเซ็ตเสร็จนะครับเราจะเริ่มเก็บค่านะครับของมอเตอร์ B นะครับคราวนี้นะครับเราใช้เป็นตัวไหนดีใช้ครับเป็นตัวเขาเรียกว่าตัวออกข้อมูลนะครับตัวนี้เนี่ยมอเตอร์ B นะครับเราจะให้มันเขียนเข้าไปที่ตัวเขาเรียกว่าอะไรต้องเพิ่มนัมเบอริกขึ้นมาเพิ่มอีกเคสหนึ่งก้อนก้าตั้งชื่อเคสว่าอะไรดีตั้งชื่อว่าอะไรดีเกี่ยวกับมอเตอร์จะได้รู้ว่าอันนี้มันเป็นเคสของมอเตอร์คราวนี้ครูจะเห็นไหมมันจะมีตัวนะครับอินพุตนะครับเราจะอินพุตข้อมูลเข้าไปนะครับพออินพุตข้อมูลเข้าไปเสร็จนะครับมันก็จะเขาเรียกว่าอะไรลูปตัวนี้มันก็จะวนจนมอเตอร์ B เนี่ยนะครับสามารถรู้ข้อมูลนะครับตรงนี้ต้องเป็นลอจิกนะครับแต่ว่าลอจิกจะใช้ตัวเดียวกับตัวนี้นะครับตรงนี้ต้องใส่เคสแล้วเพราะว่ามันจะได้รู้เงื่อนไขเดียวกันคราวนี้ลงไปด้านล่างด้วยครับเพิ่มตัวอ่านขึ้นมาอีกหนึ่งตัวครับในลูปครับโอเคคราวนี้ตั้งเป็นลอจิกนะครับมันออโต้ให้เป็นเอาแล้วต้นกล้าสามารถลากเข้ามาได้เลยโอเคครับคราวนี้ครูจะอธิบายนะครับความหมายตรงนี้นะครับก็คือเมื่อเราทำโปรแกรมแบบนี้นะครับพอหุ่นเดินไปเนี่ยนะครับพอเราเริ่มเปิดหุ่นนะครับมันจะรีเซ็ตนะครับค่าดีกรีที่อยู่ในมอเตอร์ B จนเหลือ0ก่อนครับหลังจากนั้นเนี่ยพอหุ่นเดินไปเรื่อยๆค่าดีกรีของมอเตอร์ B เป็นไงมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับอันนี้เนี่ยเป็นติดลบใช่ไหมครับมันก็เหมือนกับลดลงไปเรื่อยๆแต่ตัวเลขเนี่ยมันจะขึ้นใช่ไหมก็เป็นลบ1ลบ2ลบ3ลบ4ลบ5ไปเรื่อยๆตามจำนวนที่เราเดินนะครับพอหุ่นนะครับเจอเส้นสีดำนะครับหลุดออกจากลูปนะครับจากด้านบนก็คือตัวนี้นะครับเอามาเสร็จนะครับถ้าตัวบนหลุดตัวล่างหลุดตามไหมตามเพราะว่าเขาใช้เงื่อนไขลอจิกชื่อเดียวกันถูกไหมนะครับ มันก็จะหลุดออกจากลูปไปนะครับคราวนี้มาเช็คใหม่นะครับคราวนี้เราได้โปรแกรมที่เดินมาแล้วก็นับดีกรีมาแล้วด้วยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยพอเขาจะถอยไปปล่อยลูกปิงปองต้องการทำไงครับรู้ไหมต้องนำนัมเบอริกถูกไหมครับขอทีนะครับกลับไปนำนัมเบอริกตรงนี้ก่อนนะครับที่เขียนว่ามอเตอร์ตัวนี้นะครับมอเตอร์แบบ TER เลยนะครับมอเตอร์ตรงนี้เลยนะครับมาเอาพุทข้อมูลนะครับมาเอาพุทข้อมูลนะครับที่อยู่ด้านในตรงนี้นะครับเราจะนับเป็นดีกรีมาถูกไหมถอยหลังใช้ความเร็วเท่าไหร่ดีครับประมาณ30ดีมั้ยครับ30ก็ได้หรือ20มั้ยนั่นเดินหน้าไม่ใช่เหรออ๋อโทษทีครับต้องการนี่สุดยอดเลยจับผิดคนเก่งช่วยเช็คได้ดีมากเลยคราวนี้เรานำลีดลีดนัมเบอริกมานะครับแล้วก็มาออกที่ไหนใส่ช่องไหนดีกรีโอเคถูกต้องนะครับใส่ช่องดีกรีแสดงว่าเมื่อหุ่นเจอเส้นนะครับโทษทีนะตรงนี้เนี่ยเราต้องเอาอันนี้มาไว้ด้านหลังถูกไหมครับเพราะมันต้องนับแต้มก่อนใช่ไหมพอนับแต้มเสร็จนะครับเราจะให้มันถอยหลังนะครับคราวนี้เมื่อนับแต้มเสร็จนะครับหุ่นจะถอยหลังออกมานะครับตามจำนวนดีกรีที่ถูกบันทึกไว้ในตัวด้านล่างนะครับที่ต้นกล้ากับครูช่วยเขียนกันเมื่อกี้ตรงนี้นะครับมันจะทำนับตัวเป็นตัวนับดีกรีนะครับเมื่อนับดีกรีเสร็จก็จะเอามาเอาพุทออกตรงเมื่อกี้เลยที่เราเขียนไว้นะครับคือคู่นี้นั่นเองนะครับคราวนี้เมื่อเอาพุทข้อมูลมาเสร็จนะครับมันก็จะถอยหลังไปถึงจุดที่สามารถคือถอยหลังไปถึงจุดเริ่มต้นแล้วถูกไหมจ๊ะนิกไม่โดนใช่ไหมครูเห็นสีดำวันนี้ครูนึกว่าเป็นเลื่อนหน้าจอนะครับจริงแล้วมันเป็นสีเทาตรงนี้ใช่ไหมใช่โอเคครับครับคราวนี้พอได้เสร็จนะครับเราก็จะเอาตัวแอดนะครับแอดหนึ่งแอดสองมาบวกกันตอนนี้ตัวรถถอยหลังไปหยุดจุดเริ่มต้นเหมือนเดิมแล้วถูกไหมพอใช้ดีกรีเดียวกันนะครับมันก็จะเอาพุทข้อมูลที่เป็นตัวเลขบวกของแอดหนึ่งกับแอดสองนะครับมาทำตามโปรแกรมของจักรนั่นเองนะครับที่ทำกันในตอนที่2นะครับถ้านับได้1ก็ปล่อย1ครั้งนะครับนับได้2ปล่อย2ครั้งนะครับ3 3ครั้งนะครับ4 4ครั้งแล้ว5 5ครั้งนะครับ6 6ครั้งจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถตั้งมอเตอร์เป็น1คู่ใช่มั้ยครับ1คู่นะครับคู่บนปล่อยฝั่งซ้ายคู่ล่างปล่อยฝั่งขวาแต่ว่านับเป็นครั้ง1ครั้ง2ครั้ง1ครั้ง2สลับกันอย่างนี้ก็ได้เพื่อไม่ต้องเขียนโปรแกรมเยอะขนาดนี้แต่ครั้งนี้เนี่ยเราเรียนกับเพื่อนๆทางบ้านบางทีเพื่อนๆทางบ้านอาจจะยังไม่เข้าใจตรงนั้นนะครับแล้วก็ทำแบบง่ายๆก็คือให้เห็นการทำงานของมอเตอร์นะครับทีละเขาเรียกอะไรทีละซ้ายและขวาซ้ายและขวาสลับกันไปนะครับคราวนี้โปรแกรมสมบูรณ์หรือยังครับสมบูรณ์แล้วค่ะส
ามารถทำงานได้จริงแล้วคราวนี้ถอยหลังมาต้องใส่ตัวออฟไหมไม่ต้องนะเพราะมีเบรกแล้วให้มันส่งเสียงหน่อยไหมครับเพื่อความตื่นเต้นส่งเสียงมาดูอินปองเสร็จให้ส่งเสียงว่ายังไงดีแล้วฟิตนิสบาโวแล้วบาโวต้องกล้าหาเลยมีแต่บาวนี่โอเวอร์พาวเวอร์ก็ได้นะครับมันก็เตือนใช่ไหมคราวนี้ใส่เข้าไปสายโหลดนะครับแล้วก็กดดาวน์โหลดโอเคครับโปรแกรมเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปทดลองกันที่สนามครับมาเอาละครับหลังจากที่เราทำโปรแกรมกันเรียบร้อยแล้วนะครับมาถึงขั้นตอนสำคัญนะครับการสุ่มนะครับเพื่อที่จะนำลูกบาศก์เนี่ย4สีด้วยกันน้ำเงินเขียวเหลืองแดงนะครับเดี๋ยวครูสุ่มให้เลยดีกว่านะครับครูจะไม่มองกล้องแล้วหยิบขึ้นมานะครับ2ชิ้นนะครับไม่มองกล่องโทษดีครับนะครับจะมองกล้องไม่ได้ชิ้นแรกนะครับได้สีแดงนะครับนะครับแล้วก็ชิ้นที่2นะครับสีเหลืองสีน้ำเงินครับเหลือเหลืองกับเขียวครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาทดลองกันนะครับมีแดงกับน้ำเงินครับต่อไปลูกปิงปองอ่ะสำคัญปิงปองปิงปองปิงปองใส่ไปเลย6ลูกใช่ไหมครับใช่ครับตอนนี้พร้อมนะครับให้สัญญาณน้องกล้ากดเสร็จแล้วถอยออกมานะครับเพราะว่าอยากให้เพื่อนๆทางบ้านได้รับชมพร้อมๆกันนะครับโอเคนะครับพร้อมนะครับ1 2 3เริ่มเลย5ลูกถูกไหม1บวกกับ4นะครับตอนถอยมีเสียงเอี๊ยดด้วย1 2 3 4ครบมั้ยครับ5ลูกใช่มั้ยครับครบครับครบโอเคครับเดี๋ยวอีกทีนึงได้มั้ยเปลี่ยนจากแล้วบรรจุอีก1รอบครับแล้วเริ่มใหม่ทีนึงนะครับเปลี่ยนจากแดงเป็นเหลืองนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะปล่อยได้4ลูกจริงหรือเปล่านะครับเริ่มครับโอเคนะครับเดี๋ยวกลับมาดูพร้อมกัน4ลูกนะครับครับตอนนี้ถอยลังไปแล้ว1 2 3 4โอเคครับนะครับการทดลองในวันนี้เนี่ยก็เรียกว่าอะไรสำเร็จไปแล้วครับนะครับก็สำเร็จไปได้ด้วยดีนะครับเดี๋ยวให้น้องเมนกาถือหุ่นไว้นะครับครับการทดลองในวันนี้เนี่ยนะครับเราใช้ในเรื่องของแมทนะครับหรือหุ่นยนต์นับเลขนั่นเองนะครับตอนที่3นี้ก็จบลงนะครับคือการทดลองเนี่ยเริ่มตั้งแต่จุดสตาร์ทนะครับมาถึงตอนอ่านลูกบาศก์นะครับแล้วก็ถอยไปปล่อยลูกบาศก์นะครับพอลูกปิงปองครับโทษทีครับถอยลูกปิงปองนะครับลูกปิงปองเนี่ยครั้งแรกเป็นแดงกับน้ำเงินปล่อย5ลูกนะครับแล้วก็ครั้งที่2เป็นเหลืองกับน้ำเงินปล่อย4ลูกนะครับการทดลองเนี่ยปล่อยครบตามจำนวนที่กำหนดนะครับผมก็สำหรับการทดลองวันนี้นะครับก็จบลงด้วยดีนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับบ๊ายบายTricks and Tips Tricks and Tips ครับวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องอะไรกันครับมาเรียนเรื่องกลไกการยกตอนที่2ครับกลไกการยกตอนที่2แล้ววันนี้เราใช้เป็นตัวอะไรครับตัวยกที่มันมีตัว latch motor เชื่อมต่อกับตัวคานแล้วก็ระหว่างตัวคานนะคะก็จะเชื่อมต่อด้วยตัวพินสีครีมใช่ครับส่วนด้านบนก็จะเป็นตัวเผาแบบสไลด์ทีนี้เรายังไม่มีตัวฐานเลยอ่ะใช่ครับแล้วจะให้น้องยูนะคะสร้างตัวฐานขึ้นมาก่อนเนาะถ้าไม่มีฐานมันจะใช้ไม่ได้นะครับรอบนี้คอมพิวเตอร์ติดเข้าไปข้างในครับฐานจะได้ใช้ได้แล้วต้องไม่ติดข้างนอกว่าจะติดข้างในมันจะติดใช่มันจะติดเวลาสไลด์เนาะอ๋อใช่เห็นไหมว่ามันจะมีพื้นที่สไลด์ทีนี้20ครับเรามาทดสอบกันที่ power 20ก่อนใช่ครับถ้าจะยกของหนักการทำงานมันจะเป็นยังไงต้องใช้ให้น้องดูก่อนเงียบทีนี้เรามีของมาทดลองไหมครับมีครับมีโดนัทใหม่ครับอ้าวโดนัทมาอีกแล้วครับท่านโดนัทนี้จะเยอะมากกว่าเดิมครับต้องเอาท็อปปิ้งออกนะครับเพราะมันงานท็อปปิ้งจะหกกระจายทีนี้เรามาดู power 20จะยกได้ไหม power 20มันจะยกไม่ได้ครับตัวนี้มันจะแย่กว่าทุกตัวแสดงว่าเราต้องปรับความ power เป็น50ครับลอง50จะกระเด็นนะครับระวังครับยกได้ไหมลูกอ้าวนี่ไงมันจะกระเด็นแล้วหน้ามันก็จะทิ่มนั่นคือทำไมไม่ควรใส่ถ้าเราไม่ต้องการให้มันกระเด็นเราก็ต้องอะแดปต์นะคะตกแต่งครับเพื่อที่จะให้มันบล็อกถ้าจะเอาแบบหนักแบบนี้ครับถ้าจะแบบหนักแบบนี้อ่ะครับ50ก็ยังลบไม่ค่อยได้ต้องปรับเป็น100นะคะใช่ครับในส่วนนี้ก็ตัวอันนี้ก็จะเป็นอีกรูปแบบของกลไกการยกนะคะที่สามารถนำไปใช้ในตัวหุ่นได้นะคะต้องประกบแบบ100น้องเพื่อนๆนะคะสามารถนำไปประยุกต์ตกแต่งได้ในหุ่นตามที่ต้องการเลยนะคะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนบ๊ายบายนี่เป็นไงเราได้รู้เรื่องราวเหล่านี้แล้วนะครับต้องขอบคุณครูเบนน้องยูด้วยสอนทริคให้เรารู้ทุกสัปดาห์เลยพร้อมกับห้องปฏิบัติการของเรานี่หุ่นยนต์นับเลข
ตอนนี้เป็นตอนสุดท้ายหุ่นยนต์นับเลขเดี๋ยวเราจะเรียนรู้อะไรกันอีกไหมครับหรือมีข้อเตือนใจอะไรอยากจะสรุปเนื้อหาไว้ให้คุณผู้ชมได้ชมคุณหมอครับบอกหน่อยครับในส่วนที่เราเอาเข้ามาเนี่ยเราอาจจะเห็นในมุมมองของการแข่งขันหรือว่าโจทย์ของทาง WHO ที่เขาออกมาให้ทุกปีอันนี้เป็นตัวอย่างนึงตัวอย่างโจทย์แบบนึงที่ออกมาตั้งแต่ปี2015นะฮะเขาจะมีมาทุกปีฮะแล้วไอ้เงื่อนไขพวกนี้จริงๆแล้วเราก็จะประยุกต์เอาไปใช้ในรูปแบบของอุตสาหกรรมหรือว่าในรูปแบบที่เราเห็นการใช้งานอยู่ที่ในชีวิตประจำวันอยู่บ่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นมันการแข่งขันที่ว่าเนี่ยมันจะเป็นการเรียนรู้การใช้งานการใช้ตัวเทคโนโลยีหรือว่าเรียนรู้ที่เราเห็นทั่วๆไปในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยแล้วก็จะนึกออกว่าอ๋อมันจริงๆมันไม่ได้ยุ่งยากอะไรขนาดนั้นเลยถูกเราเข้ามาเรียนรู้จากอุปกรณ์นี้ได้นี่เลยเอาละเมื่อเรียนรู้แล้วเราก็ต้องเช็คความรู้กันหน่อยว่าคุณผู้ชมรู้จริงหรือเปล่าผมมีรางวัล นะครับนี่เสื้อโรบอทชายนี่ครับสวยงามทีเดียวเก๋ไก๋อันนี้ไซส์เด็กนะครับผู้ใหญ่อย่าแย่งเด็กล่ะนะครับเดี๋ยวเราจะถามคำถามให้ไปตอบไปใน Facebook แล้วก็มีเจาะรหัสหุ่นยนต์ปีศาจโอ้โหหุ่นยนต์มันกลายเป็นปีศาจได้ด้วยเหรอเนี่ยนี่คือจินตนาการวิทยาศาสตร์ที่สัมผัสอนาคตเหนือจินตนาการกับสำนักพิมพ์นันมีบุ๊กนั่นเองนะครับไขปริศนาหอคอยแห่งความลับนี่ปิดท้าย Lego Education นะครับมอบสมุดนี้นะครับซึ่งผมจัดรายการมาจะปีนะผมก็แปลกใจว่าของรางวัลนี้มันไม่หมดสักทีนะครับโอ้โหแจกกันเยอะมากเลยเดียวเอาเป็นว่าใครอยากเป็นหนึ่งในกวนเดียวกันกับเราต้องมีอันนี้ไปติดตัวไว้นะครับเวลาเขียนชาร์ตหุ่นยนต์หรือต่างๆเขียนใส่เล่มนี้นะคำถามถามอะไรดีครับครูต้นครูช้างครับแล้วผมถามเองฟังก์ชันที่ใช้งานในการปล่อยลูกปิงปองรอบนี้ใช้ฟังก์ชันอะไรโอ้โหถ้าฟังจะตอบฟังก์ชันได้แน่ๆเลยว่าฟังก์ชันอะไรชื่ออะไรครับชื่ออะไรนะครับง่ายมากง่ายมากแล้วไม่ต้องให้ช้อยดีไหมก็ได้ครับเอางั้นเลยเหรอครับอยากบอกช้อยละสินิดนึงครับนิดนึงอาจจะเป็นช้อยให้คิดว่าเป็นจำนวนครั้งหรือจำนวนวินาทีครั้งหรือวินาทีใช่ครับพิมพ์ตอบมาพิมพ์ใน Facebook นะครับ facebook.com/etvkids นะครับคุณจะเซิร์ชในช่องบาร์ค้นก็ได้แล้วกดไลค์ให้เราด้วยเราจะได้รู้จำนวนว่านี่แหละพลเมืองนักสร้างหุ่นยนต์ในอนาคตของประเทศไทยของเรานะครับแล้วเราก็ตอบคำถามมาคอมเมนต์แรกผมให้เสื้อคอมเมนต์ที่2เอาเลโก้ไปนะแล้วก็ปิดท้ายจบนี่หนังสือจากนันมีบุ๊กเป็นคอมเมนต์ที่3นะครับขอบคุณสำหรับทุกการติดตามขอบคุณสำหรับทุกการตอบถ้าอยากจะสื่อสารกับเรา etvkiss@gmail.com ทีมงานของเราพร้อมตอบข้อสงสัยของคุณแล้วก็เว็บไซต์ etvthai.tv แถมที่สำคัญศูนย์ที่ดีทางการศึกษาอยู่ใกล้ๆนี่เองถนนศรีอยุธยาเขตราชเทวีกรุงเทพ10400ครับขอบคุณทุกการติดตามเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าผมหนุ่ยพงษ์สุขพร้อมครูมอครูช้างแล้วก็ครูต้นลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับการทำงานน้องคอมแพ้นะครับการทำงานน้องคอมแพ้มันคืออะไรนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันนะครับแต่วันนี้เนี่ยมีแขกรับเชิญพิเศษนะครับพี่แม็กนั่นเองนะครับซึ่งภารกิจของน้องจักรและน้องต้นกล้าเนี่ยคือการเลี้ยวหลบกำแพงนะครับเขาต้องเลี้ยวไปฝั่งที่ไม่มีกำแพงนั่นเองแล้วพบกันนะครับกับครูบ้าต้นกล้าจักครับพี่แม็กครับในรายการเมืองหุ่นยนต์แล้วพบกันนะครับ